มีแต่เรื่องวันนี้เจเจจะพาพวกเธอมาดูหนังดราม่าจากประเทศเกาหลีใต้กันเรื่องราวของลียองนัมสารวัตรตำรวจสาวที่ย้ายจากโซมาประจำการที่ชนบทเล็กๆติดทะเลที่นี่นะเธอได้พบกับซอโดฮีเด็กสาววัย14ที่มักจะโดนพ่อเลี้ยงขี้เมากับย่าเนี่ยดุด่าทำร้ายร่างกายยองนัมก็เลยอาสารับโดฮีมาดูแลแต่พอนานวันเข้าเอาละสิความสัมพันธ์ของสองคนก็เริ่มแปลกๆไปแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาพบศพย่าของโดฮีทางตำรวจก็สันนิษฐานว่าเธอเนี่ยขับรถตามหลานสาวที่หนีออกจากบ้านแล้วก็พลัดตกลงไปในน้ำเรื่องราวเริ่มบานปลายเมื่อพ่อของโดฮีรู้ว่ายองนัมเป็นพวกรักร่วมเพศแล้วก็การที่ยองนัมดูแลโดฮีอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่และถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจยองนัมจะต้องโดนจับโดฮีเองก็ต้องกลับไปอยู่กับพ่อแล้วใครจะช่วยเธอได้อีกล่ะโอ้ยตายแล้วมาติดตามเรื่องราวดราม่านี้ได้ใน A Girl at My Door วันพุธที่2กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า